กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมรับผลงานคาแรคเตอร์ฝีมือคนไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าได้ร่วมจัดงานบันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ที่บริเวณตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลภายใต้แนวคิดดิจิทัลซอฟต์พาวเวอร์เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ประทับใจและร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษมากมายอาทิกิจกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ฝีมือคนไทยการแสดงดนตรีสดจับรางวัลแจกของที่ระลึกรวมถึงกิจกรรมการประกวดคอสเพลย์ไทยซอฟต์พาวเวอร์รับของที่ระลึกมากมายตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา